สวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้ก็เป็นอีกมื้อหนึ่งมื้อเลิกงามยามดีสิพาพี่น้องขี่รถเลาะเล่นอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะสำหรับวันหยุดบ่มีเวียกก็ให้พ่อบ้านพาขี่รถเลาะเล่นพี่น้องอยากไปหันอยากไปนี่ก็บอกเพิ่นพาไปแน่กันบ่พาไปขี่รถไฟไปเด้ขี่รถเมล์ไปเด้สันดอกวายเพิ่นก็เลยพาไปพี่น้องมาขับรถเล่นพุ่นล่ะพี่น้องก็สิไปทางแบวพุ่นล่ะสิไปเบิ่งเครื่องบินแต่ว่าสิไปฮอดบ่ฮู้เบิ่งก่อนถึงสิเลี้ยวไปทางอื่นก่อน เพราะว่ามันเป็นสนามบินน้อยพี่น้องไปเบิ่งอันตัวเพิ่นคันบ่ว่าไปเบิ่งเครื่องบินเพิ่นก็บ่พาไปเพราะว่าเพิ่นมักพี่น้องเลยบอกว่าเฮาไปเบิ่งเครื่องบินกันป่ะสนอกตัวเพิ่นปานนี้เพิ่นแม่นแนวเพิ่นมักนั่นนะเพิ่นก็เลยว่าป่ะว่าซั่นว่า พาไปเร็วปานหยังพี่น้องนี่ล่ะพี่น้องก็สิอันออกมาจากระวางเมืองทุ่นสิไปแบวนี่ก็ต้องอันไปทางเดียวกันกับไปเมืองเบิร์นเนาะพี่น้องแต่ว่าอันไปแยกกันพี่น้องบ่ได้เข้าในตัวเมืองเบิร์นมันสิมีทางเส้นแยกนอกเมืองออกไปเมืองแบวเนาะก็สิเป็นสนามเครื่องบินบ่ใหญ่ดอกพี่น้องน้อยๆก็สิซ้ําแถวร้อยเอ็ดเฮานี่ล่ะแถวร้อยเอ็ดหรือว่าแถวสกลเฮานี่ล่ะพี่น้องประมาณนี้ล่ะเป็นสนามบินบ่ใหญ่ดอกมื้อนึงก็สิประมาณมื้อละเที่ยวมั้งแต่ละสายการบินมีอยู่ 2-3 สายนี่ล่ะพี่น้องตะกี้มีหลายอยู่บินอยู่เบิดมื้อล่ะแต่พัดหลังอันโลกวิบัติมานี่ก็เงียบเลยบ่ค่อยมีกิจการก็บ่ค่อยหลายก็เลยบ่มีบินหลายพี่น้องส่วนมากเขาเจ้าก็สิบินไปอันแถวประเทศใกล้ๆเพื่อนบ้านกันนี่ล่ะพี่น้องก็สิไปแถวอันส่วนมากสิไปมายอร์กาก็คือประเทศสเปนเนาะไปแถวมายอร์กาไปแถวประเทศสเปนพอตั๋วเพิ่นวางซั่นล่ะเพิ่นก็ฟ้าวเลยบั่นพี่น้องก็บ่ได้ตั๋วดอกว่าก็ส่วนนี่ล่ะเพราะว่าส่วนแนวเพิ่นมักคันบ่ส่วนแนวเพิ่นมักเพิ่นบ่พาไปแต่ว่าอันหม้องทางไปนี่มันก็มีหมู่บ้านมีชาวไฮชาวนามีวิวทิวทัศน์งามพี่น้องชาวกระสินสิเป็นคนมักอันนั่งรถชมวิวพี่น้องเป็นนั่งแต่ในร้านอาหารไปหาอันกินแต่กาแฟกาแฟกินโค้กหลายก็เมื่อยก็ล้าก็เลยส่วนเพิ่นว่าพาไปขี่รถเล่นชมบอกชมวิวในท้อนจะดอกขึ้นเขาลงเขานำนั่นเศร้าให้เศร้าหน้าไปเบิ่งภาพเบิ่งวิวธรรมชาติพุ่นน่ะมักจังซั่นสนอกบอกเพิ่นก็เลยเอาเครื่องบินนี่ล่ะมารอเพิ่นเพิ่นก็เลยพามามื้อนี้คันแม่นขับรถเป็นนี่บ่ได้ยากเลยพี่น้องแต่ละมื้อนี่คือสิแว่นนี่อยู่ชาวกาฬสินธุ์ไปหันไปนี่ไปบ่รถล่ะย้อนขับรถบ่เป็นนี่ล่ะพี่น้องก็เลยบ่อันได้ไปใส่มาใส่ส่วนมากไปก็ไปแต่ทางรถไฟรถเมล์ก็เข้าแต่ทางในเมืองบ่ได้ออกไปทางนอกนำหมู่บ้านนำชาวไร่ชาวนาจังซี่น่ะพี่น้องคันขับรถเองมันเฮาอยากไปแซงเฮาก็เลี้ยวไปโลดขับไปโลดมันก็ไปได้เบิดเนาะก็คือบ้านล่ะก็ย้อนความมันโง่ของเจ้าของเองนี่ล่ะพี่น้องบ่อยากขับว่ามันแพงราคาอันเขาสอนครับสอนขับรถพี่น้องชั่วโมงนึงนั่น120 120เหรียญสวิตชั่วโมงนึงตอนเช้ากระสินไม้ใหม่นั่นชั่วโมงละอัน60บ่กล้าเรียนก็ยังว่าแพงอยู่พี่น้องบัดเดี๋ยวนี้โอ้ยชั่วโมงละ120อย่างต่ําก็100นึงเขาสอนขับรถน่ะชั่วโมงนึงบัดนี้ซั่วสิขับได้นั่นเป็น20 30ชั่วโมงพุ่นเด้พี่น้องซั่วเขาสิปล่อยพาเฮาไปสอบอย่างต่ําก็25ชั่วโมงถึง30ชั่วโมงเขาจังสิอนุญาตให้เฮาไปทดลองสอบบ่ผ่านบ่ผ่านคันบ่ผ่านก็ได้กลับมาเรียนอีกเป็น10กว่าชั่วโมงพุ่นนี่พี่น้องจังสิได้กลับไปสอบรอบ2อีกก็เลยมันยากมันยุ่งยากหลายเสียเงินหลายชาวกาฬสินธุ์ก็เลยบ่อันนี่ก็เลยว่าเรียนหัวมันดอกสนอกแต่ว่าใบขับขี่มีอยู่พี่น้องขับขี่ของประเทศไทยเฮามีอยู่มีทั้งอันรถยนต์มีทั้งมอเตอร์ไซค์ล่ะขับมาก็บ่ได้ขี่พี่น้องมีแต่ต่อแล้วต่ออีกใบขับขี่น่ะเบิดอายุต่อแล้วก็ต่ออีกหังบ่ได้ใส่ครับประโยชน์หยังเลยพี่น้องก็เลยยากแน่จักหน่อยยามสิไปหันมานี่ก็ได้งอได้อันนั้นเพิ่นจักหน่อยทั้งเทื่อเพิ่นเมื่อยเพิ่นล้าเพิ่นก็บ่อยากพาไปเพิ่นเฮ็ดงานเพิ่นเมื่อยเพิ่นล้าก็ขี้คานครับก็บ่พาไปก็เลยนี่ตันไปก็ต้องไปเองไปรถไฟมันก็บ่ได้ออกไปนําหมู่บ้านน้ำทงน้ำทาจังซี่พี่น้องมันก็สิเข้าไปจอดแต่แถวในเมืองในหยังจังซี่พี่น้องมันก็เลยสิลำบากได้จักหน่อยแต่ว่าอันเมืองนี่ก็ดีพี่น้องรถบ่ค่อยติด
รถบ่ค่อยติดปานใดก็ประมาณนี้ล่ะถนนโล่งๆรถก็แล่นมีแน่แต่ว่าอันเขาเจ้ามีสุคนเด้พี่น้องเมืองนี่พวกอันเขาเจ้าเฮ็ดอาศัยอยู่เมืองนี่เพราะว่าต้องไปเวลาเขาเจ้าไปข้างนอกไปเฮ็ดงานเฮ็ดการมันต้องไปไผไปมันจังซี่แม่พี่น้องมันบ่ได้ไปนํากันว่าไปคันเดียวกันไปแวะส่งกันหันส่งกันนี่มันบ่แม่นมี2คนก็2คัน3คนก็3คันของไผของมันถึงเวลาก็ออกไปไผไปมันจังซี่ไปเฮ็ดงานจังซี่พี่น้องเพราะว่าเมืองนอกรถบ่แพงพี่น้องเมืองนอกรถถึกมื้อ2มื้อนี่เฮานี่คันละบ่กี่อันมื้อเองรถถึกเมืองนอกนะบ่คือบ้านเฮาขนาดมื้อ2เครื่องอีหยังก็ยังดีๆอยู่เด้พี่น้องขับได้ดีๆอยู่เด้บัดนี้ก็พ่อมันเบิดอายุเบิดสภาพคักบัดนี้ขับบ่ได้เฮาก็โละเสร็จแล้วเฮาก็ไปเอาเข้าโรงงานไปขายต่ออันโรงงานของเก่าเฮาก็ไปทุบไปแกะออกเอายางเหี้ยออกเฮาก็ไปบีบใส่กันเป็นเศษเล็กเฮ็ดเป็นก้อนๆส่งเข้าโรงงานพี่น้องอันรถเสื่อมคันนึงราคาบ่แม่นน้อยๆเด้พี่น้องคันมันห่างคันมันซ่อมขี่บ่ได้แล้วนี่ตากระสินหัวเลยสิตายคันละ2 300คันละ4 500ไปขายคืนเขาแม่พี่น้องไปขายคืนของเก่าแม่คืนลงรถเก่าแม่ลางเที่ยเขาฮอดบ่ซื้อซ้ำได้ไปจ้างเอาเงินเป็นให้เขาทุบถิ่มแม่พี่น้องได้ไปเสียอีกคันห่างสนิทว่าห่างละซ่อมยังบ่ได้ที่ว่าเขาโลเบิดสิทธิ์เขาบ่ให้ขับจังซี่ได้เอาไปจ้างอันถิ่มเด้พี่น้องได้เอาเงินไปจ้างให้เขาทุบถิ่มคันแม่นบ้านเฮาเมืองไทยก็ยังซ่อมได้ขี่ได้เปลี่ยนอะไรตัวนั้นตัวนี้มันก็ขี่ได้เซยแล้วเนาะแต่ว่าอยู่นี่ว่าคันห่างละเบิดอันสภาพอายุแล้วเขาก็เอาไปเข้าโรงงานทุบถิ่มแล้วพี่น้องเสียเงินอีกพุ่นแล้วเสียเงินค่าถิ่มรถห้างอีกพุ่นแล้วบ่แม่นว่าขายได้เงินเด้เสียเงินค่าถิ่มรถห้างอีกก็ยังว่าแต่อยากหัวสิล่ะพี่น้องอันเมืองสวิตก็ได้ภาพวิวก็สิประมาณนี้เมืองสวิตนี่ภูเขาสิหลายกว่าอันนั่นพี่น้องหลายกว่าที่ลุ่มเนาะมันสิมีภูเขาทิวทัศน์ภูเขาหลายกว่าพื้นที่ลุ่มเห็นอันมื้อชาวกระสินได้ยินเขาเว้ามาแต่ว่าบ่แน่ใจฟังข่าวมา 70% บ่ได้เฉพาะภูเขาหลายกว่าที่ลุ่มมองอันที่อยู่อาศัยนะเฉพาะภูเขานะ 70% ของประเทศบ่ได้เขาว่ามองคนอยู่มองอันนี้ 30% 40% นึงเพราะว่ามันมีภูเขาหลายแต่ว่ามีหลายเขาเจ้าก็บ่ได้อันยากการไปกันมาพี่น้องถนนหนทางเขาเจ้าสะดวกสบายถึงเบิดสูงปานใดอันนั้นปานใดก็มีเบิดไปได้เบิดฮอดเบิดมีรถมีลาขับไปได้เบิดพ่อเขาฤดูหนาวหนาวนาหิมะนาหยังจังซี่เขาเจ้าก็สิมีอันล้อรถสําหรับหนาวหนาวนาหิมะคือว่าสูงๆคักๆหิมะหลายๆเขาเจ้าก็สิเอาโซนแม่พี่น้องโซ่เราไปใส่ล้อรถเฮ็ดเป็นตีนตะขาบแม่เวลารถขับมันยังบ่ลื่นกันลื่นสิเป็นโซ่ไปล็อกน้ําล้อรถให้มันเป็นตะขาบเวลาบีบแล่นน้ําน้ําแข็งจังซี่มันจังสิบ่ลื่นชาวกาฬสินธุ์เห็นนั่นเขาเจ้าเฮ็ดใส่รถเมล์แม่พี่น้องยามรถเมล์เขาเจ้าอันแล่นอันทางภูเขาที่ว่าอันหน้าหิมะตกนะเขาเจ้าสิใส่รถเมล์เขาเจ้าสิใส่ประมาณนั้นล่ะสิเอาโซ่เส้นใหญ่ๆจะละไปทักตะข่ายใส่ล้อรถไว้ยามขับขึ้นขับลงมันจังบ่ลื่นแต่ว่ารถยนต์เขาเจ้าเฮ็ดบ่ผู้สาวกาฬสินธุ์บ่ฮู้แต่ว่าสาวกาฬสินธุ์เห็นตาอันรถเมล์ภาพวิวก็ประมาณนี้ล่ะพี่น้องเขียวชะอุ่มชุ่มกะจีช่วงนี้แต่ว่ามื้อนี้อากาศครึ้มๆจังหน่อยบ่ค่อยมีแดดปานใดก็เลยสีมืดๆอึมครึ้มพี่น้องช่วงนี้ก็หญ้าเขียวต้นมงต้นไม้เขียวเขาเจ้าก็ตัดยงตัดหญ้ากองไว้พี่น้องพี่เขาเจ้าเอาม่วนไว้ให้ง่วยนั่นกินเวลาหน้าหนาวเวลามันบ่มีหญ้าเฮ็ดเป็นหญ้าแห้งไว้ม่วนไว้เอาไปเก็บไว้ให้ง่วยกินให้ง่วยมาอยู่นี่เขาเจ้านิยมเลี้ยงง่วยก็เลี้ยงมาหมานี่ก็คืองานฮอบบี้พี่น้องพวกเขาเจ้ามักเขาเจ้าก็สิเลี้ยงฮอดแนวนั้นเขาเจ้าก็แบบพาไปขี่เล่นยางเล่นคือเฮาขี่ง่วยขี่กล้วยเล่นบ้านเฮานี่แหละเขาเจ้าก็บ่ได้เอาไปเฮ็ดหยังดอกเป็นงานฮอบบี้เป็นผู้ว่าผู้มักนั่นนะพวกเลี้ยงหมานี่ก็คือจ็อบฮอบบี้เขาเป็นงานอดิเรกที่เขามักเขาชอบเป็นเขาก็เลี้ยงไว้เนาะผู้บ่มักก็บ่ได้เลี้ยงละแล้วก็มีเรื่องง้อนมเฮ็ดชีสพี่น้องเลี้ยงว่านมเฮ็ดชีสครับไปครับมาฮอดบ่ได้เลยไปเบิ่งฮอดหม้องสนามบินพี่น้องเพิ่นขี้คร้านเพิ่นก็เลยพาขับเลาะอ้อมแอมไปเลยเพราะว่าเพิ่นว่ามันคือสิบ่มีดอกว่าซั่นมันสิเงียบๆว่าซั่น
ผ่านไปบ่าวบ่ได้ทายให้พี่น้องเบิ่งเพราะว่ามันนั่นเศรษฐกิจบ่ดีกันพวกสนามบินก็เลยบ่ค่อยมีอย่างหลายนะพี่น้องเพราะว่าไปแล้วเที่ยวนึงไปเบิ่งแล้วมันบ่มีหยังแต่ว่าหางรอเพิ่นซื้อเพิ่นก็เลยพามา พามาขับรถเล่นชมวิวสาวกาฬสินธุ์สิเป็นคนมักอันขี่รถชมวิวพี่น้องเป็นมักประเภทแนวนี้พี่น้องพาไปใช้ถึงไหนถึงกันก็ไปมักนั่งอันนั่งรถชมวิวชมหยังไปสิพี่น้องเขาแต่ในหมอกในเมืองหลายก็เบื่อเนาะไปธรรมศาสตร์บ้านนอกบ้านหน้าไปสิน้องชมวิวทิวทัศน์ไปสาวกาฬสินธุ์กับบรรยายบ่ถึกด้วยพี่น้องเด้อเพราะว่ามันผ่านหลายหม่องหลายมุมหลายหมู่บ้านสาวกาฬสินธุ์ก็บ่จือบ่จําเนาะก็เลยบ่ได้มาอธิบายหยังให้พี่น้องฟังว่าเป็นหม่องใดหม่องใดหม่องหั่นหม่องนี้มันก็อธิบายบ่ได้เพราะว่ามันผ่านหลายหม่องหลายหมู่บ้านมันจําบ่ได้พี่น้องเอ้ยสาวกาฬสินธุ์ก็สิขอจบล่าลงซำนี้แล้วเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าภาพวิวที่เอามาให้เบิ่งนี่ก็คือรวมๆแล้วก็ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั่นล่ะค่ะพี่น้อง